ำหรับสถานการณ์โควิดนะฮะตอนนี้ก็มีการระบาดกันนะฮะค่อนข้างจะรุนแรงนะอยากให้พี่เลเนี่ยให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์นะหรือนักรบชุดขาวของเราตอนนี้ฮะค่ะก็เป็นกำลังใจให้เสมอมานะคะตั้งแต่ต้นเลยนะคะจนปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นกำลังใจอยู่มีอะไรที่ช่วยเหลือได้หรือว่าสนับสนุนได้เนี่ยเราทำเต็มที่อย่างที่ผ่านมานะคะก็นำอุปกรณ์ทางการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นเจลล้างมือหรือว่าหน้ากากอนามัยไปมอบให้ที่โรงพยาบาลแล้วก็มีปัจจัยเล็กๆน้อยๆนะคะไปมอบให้ที่โรงพยาบาลด้วยค่ะก็เป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านนะคะให้สู้ต่อไปนะคะอย่างไรนะคะพวกเราคนไทยก็จะเป็นกำลังใจให้เสมอนะคะตอนนี้สถานการณ์โควิดก็มีการระบาดค่อนข้างจะรุนแรงนะฮะอยากให้น้องเนี่ยให้กำลังใจถึงบุคลากรทางการแพทย์นะที่ได้สละเวลาของตัวเองในการช่วยเหลือพี่น้องที่ติดโควิดตรงนี้ก็คือปานเองก็ยังไม่มีโอกาสได้ไปฉีดวัคซีนนะคะแต่ว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นวัคซีนเข็มแรกของซีโนฟาร์มปานก็ขอเป็นหนึ่งกำลังใจให้กับคุณหมอแล้วก็คุณพยาบาลทุกๆคนนะคะที่ได้เหมือนเป็นนักรบในชุดขาวนะคะก็ขอขอบคุณแทนประชาชนพี่น้องทุกคนคนไทยเลยนะคะให้คุณหมอพยาบาลทุกท่านทำงานกันอย่างเต็มที่เต็มกำลังนะคะแล้วก็ขอเป็นหนึ่งแรงบันดาลใจให้กับคุณหมอทุกคนเลยนะคะขอบคุณค่ะ